สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับผมลิขสิทธิ์ไทยๆอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับการใช้โปรแกรมวันนี้นำเสนอโปรแกรมอะไรเอ่ยการใช้โปรแกรม N-Track 9ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงที่มีลักษณะเป็นแทร็กนะครับก็คือเป็นชแนลเป็นช่องนะครับเพื่อให้ท่านได้เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการแต่งเสียงสามารถตัดต่อเสียงสามารถที่จะลดวอลลุ่มนะครับลดวอลลุ่มได้แล้วก็มีรีเวิร์บมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับท่านสามารถบันทึกเสียงเป็น 4-5 แทร็กแล้วก็รวมกันลักษณะการบันทึกเสียงจะเหมือนดนตรีนะครับดนตรีเช่นเขาจะใส่กลองอยู่4-5แทร็กอย่างเงี้ยนะครับมีเสียงกีตาร์1แทร็กเสียงกีตาร์คอร์ด1แทร็กกีตาร์โซโล่1แทร็กเสียงคนร้อง1แทร็กเบส1แทร็กแซกโซโฟนอีก1แทร็กรวมแล้วบางทีเป็น15 16แทร็กแล้วก็มิกดาวออกมาเป็นชแนลเสียง R กับ L นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตว่ามันอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเราก็สามารถอาจจะทำเสียงเป็น 4-5 แทร็กบรรยายใส่ดนตรีใส่ซาวเข้าไปแล้วก็มิกดาวออกมาเป็นเสียง2แทร็กหรือเป็นโมโนก็ได้นะครับเป็นโมโนก็คือเป็นชแนลเดียวถ้าเป็น2ชแนลก็มีมิติเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นระบบสเตอริโอนะครับอ้าวลองมาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับท่านก็อาจจะไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาที่ Play Store นะครับเหมือนเดิมครับท่านพิมพ์คำว่า N มาไหม N-Track 8นะครับมี N-Track 8 Pro นี่ Pro 9นี่มีเป็น Pro 9เลยนะครับ N-Track Pro แต่ที่ผมมานี่มัน N-Track 9เฉยๆนะครับอันเดียวกันมั้งนะอันเดียวกันนะครับท่านก็มาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจะมีโชว์ N-Track นะครับผมจะพาท่านไปที่โปรแกรมเลยนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโปรแกรมจะยอมให้เราแค่ไหนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการบันทึกซ้อนนี่หน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมลองบันทึกให้ท่านมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมบันทึกอีกขณะนี้มันจะเป็นโปรแกรมวิดีโอจับหน้าจอแล้วก็จะมีโปรแกรมของ N-Track 9นะครับบางทีมันก็ซ้ำซ้อนกันหน้าตาท่านดูเลยนะครับหน้าตาเขาเนี่ยนะครับนี่ครับสามารถคลิกเลื่อนแทร็กนะครับนี่เห็นไหมคลิกเลื่อนแทร็กเข้าไปนะครับมาดูหน้าตาของเขานะครับแทร็กที่1เขาเรียก1 ออดิโอแทร็กที่1นะครับ M ก็คือมิวนะครับมิวก็คือปิดเสียงนี่มิวนะครับผมจะลองเล่นเพลงอันแรกเสียงอันแรกที่ผมบันทึกนะครับท่านลองฟังดูผมจะกดโซโล่กดอย่างนี้ก็ได้นะครับมิวแทร็กที่2แทร็กที่3เสร็จเราเล่นเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ก็นี่เป็นเสียงที่ผมบันทึกจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม N-Track ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงทีนี้ท่านมาดูผมจะเล่นแทร็กที่2นะครับแทร็กที่2นะครับดูนะก็ที่ผ่านมาขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอของผมนะครับที่นำเสนอสาระความรู้ในเรื่องของหมาน่ารักการใช้โปรแกรมการโอเคนะครับทีนี้มาดูคลิปที่3นะครับแทร็กที่3นะครับแทร็กที่3มีการกำหนดขอบเขตอันนี้เป็นการเลือกกำหนดขอบเขตเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับผมจะเลื่อนไอ้สีเหลืองๆเนี่ยไปเคอร์เซอร์นะครับเพื่อมาดูนะครับแท็กที่ไม่ไปทำไมครับเลื่อนมาดูครับมันจะไปตามขอบเขตที่ผมตั้งไว้นะครับไม่ยอมขอบเขตนะเส้นกั้นหน้ากั้นหลังเหมือนเส้นกั้นหน้ากั้นหลังกำหนดขอบเขตกันมิกดาวทำนองนั้นนะครับ
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับครับอันนี้ผมจะมิวทั้งหมดเลยนะครับท่านดูนะครับนี่มันเล่นไปแล้วเอาเล่นเล่นแล้วนะครับผมมิวทั้งหมดเห็นไหมครับปิดเสียงทั้งหมดมันจะหมดเลยนะครับทีนี้มีวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งก็คือผมไม่กดแบบนี้ก็ได้นะครับผมกดตัว S ตัว S คือโซโล่ผมจะโซโล่เล่นโซโล่เฉพาะแท็กที่หนึ่งนะครับเล่นไปโปรแกรม Entrack ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงซึ่งมีหลายๆแท็กนะครับเป็นสวัสดีครับก็สุดท้ายก็จะมิกดาวหรือผสมเสียงออกมาเป็นอันนี้นะครับที่ผมบรรยายนะครับทีนี้ในขณะที่ถ้าผมจะเพิ่มแทร็กผมจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตการเพิ่มแทร็กนะครับถ้าผมจะเพิ่มแทร็กนะครับผมก็จะกดปุ่มที่มีเสียงดนตรีนะครับกดปั๊บตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วว่า audio add audio track add instrument track ก็คือแอดเครื่องดนตรีแอดซาวด์ดนตรีเข้ามาแอดสเต็ปซีเควนซ์แทร็กก็จะเป็นเครื่องซีเควนซ์นะครับเครื่องมีดี้อะไรประมาณนั้นนะครับอินสตูเมนต์ก็คือเครื่องดนตรีเข้ามาผมจะแอดออดิโอแทร็กนะครับแอดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมาเป็นแทร็กที่4ถ้าอยากได้แทร็กที่5 6ก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้นะครับเอาเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับผมอยากให้ท่านดูเมนูเลือกด้านที่เป็นเมนูที่2นะครับอันนี้ปุ่มย้อนนะครับปุ่มย้อนเห็นไหมครับปุ่มเป็นลูกศร นี่คือย้อนที่เราทำมาก็จะย้อนอันดูอันดูเข้าไปผมจะย้อนมาอีกนะครับผมเพิ่มแทร็กใหม่นะให้ท่านดูนะนี่ผมเพิ่มแทร็กออดิโอแทร็กเข้ามานะครับสมมุติว่าผมจะบันทึกนะผมจะบันทึกโปรแกรมจะยอมไหมเนี่ยผมจะมิวก่อนนะครับมิว1 2 3ผมไม่แน่ใจโปรแกรมจะยอมไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังบันทึกเสียงครับผมบันทึกเสียงแล้วนะครับเพื่อให้ท่านได้ชมแล้วก็ดูการสาธิตการบันทึกเสียงโปรแกรม Entrack 9ครับโอ้มาที่นี่เลยนะครับมาที่เดี๋ยวนะครับผมจะกดตรงนี้เพื่อถ้ากดตรงนี้เพื่อลบนะครับมันก็จะมานี่เนี่ยมันจะมีเมนูตรงนี้นะครับพอผมกดอย่างนี้เสร็จปั๊บนะครับก็จะมีเมนูเห็นไหมครับท่านดู clear selection copy selection cut selection cut and slide left pass split นะครับ rename trackSilent selection, inverse, remove, locks, fade in mode, fade out mode, mute, bounce, ก็จะเป็นการเป็นการ mix down นะครับเอาตอนนี้ผมบันทึกผมลบออกก่อนเนาะผมคัดตรงนี้ทิ้งนะครับคัดปุ๊บมันก็จะลบออกทีนี้ผมเอาไอ้เครื่องหมายขอบเขตนี้ออกก่อนเครื่องหมายขอบเขตที่ผมเอาออกนะผมคัดตรงนี้ออกก่อนทำไมมันดื้อกับผมอย่างเงี้ยทำไมเนาะคัดอีกทีได้ไหมนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ดื้อไม่ยอมไปผมจะลองบันทึกเสียงใหม่นะครับเป็นการทดสอบบันทึกเสียง Entrack 9นะครับโดยบันทึกใน Track Channel ที่4ครับไม่ยอมนะครับเอาใหม่นะเอาไปแล้วเดี๋ยวลองอีกทีนะครับบันทึกได้ไหม Hello Test Hello Test เป็นการเทสโปรแกรมบันทึกเสียงของ Entrack 9นะครับขณะนี้สาธิตอยู่ครับ
ไม่ยอมการไม่ยอมอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะโปรแกรมซ้อนโปรแกรมอย่างที่ผมว่านะครับมันเป็นการซ้อนโปรแกรมที่วิดีโอจับหน้าจอกับโปรแกรมบันทึกเสียงบางทีการประมวลผลมันทำไม่ได้นะครับก็ให้ท่านดูเป็นแล้วก็คัดทิ้งนะครับผมคัดทิ้งทีนี้ผมจะให้ท่านดูการใส่รีเวิร์บนะครับน่าสนใจนะครับการใส่เอฟเฟกต์ผมจะกดตรงนี้นะครับกดตรงเวฟเสียงของแทร็กที่3นะครับขยายใหญ่ผมเห็นไหมครับแล้วจะมีปุ่มนี้มันจะมีปุ่มนี้นะครับมันจะมีบอกว่าให้เลือกชันแนลได้ด้วยครับเป็นกรุ๊ปเป็นสเตอริโอเอาเป็นแอดกรุ๊ปชันแนลแอด AUX ชันแนลแทร็ก1 2 3 4อย่างเงี้ยครับนะครับท่านก็เลือกเอานะครับมันเหมือนโปรแกรมใหญ่ใน PC เลยนะครับในการทำดนตรีอันนี้ก็ย่อค่อนข้างน่าสนใจนะครับทีนี้ผมจะมาใส่เอฟเฟกต์เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะผมกดบวกเข้าไปนะครับผมจะเอาอะไรผมเอารีเวิร์บนะครับรีเวิร์บรีเวิร์บแปลว่าเสียงกล้องครับเดี๋ยวนะผมจะปิดชแนลอื่นก่อนนะครับเวลาผมจะย่อผมก็บีบย่อ2นิ้วเลยครับผมปิดชแนลอื่นแล้วนะครับเป็น M แล้วนะครับ M คือมิวนะครับไม่ให้แทร็กอื่นได้ยินเสียงนะครับโดยเฉพาะแทร็ก1แทร็ก2เอาใหม่นะครับผมจะคลี่ตรงนี้เป็นอันใหญ่แล้วก็ลงรีเวิร์บเมื่อกี้ผมใส่รีเวิร์บไปแล้วนะมาแล้วครับรีเวิร์บรีเวิร์บใหม่นะลองดูนะครับลองเล่นดูนะครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะเสียงกล้องมากไปใช่ไหมครับลดนะครับผมลดอันแรกคือ Last Hall กว้างไปผมก็ลดเอา Dry Relay ก็ลดเอานะครับลดเอามันมากไปRoom Size ผมก็ลดเอาลองฟังดูครับพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับเอาใหม่เนาะความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับอีกทีหนึ่งครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับครั้งหนึ่งครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับต้องลองนะครับความรู้เป็นสิ่งที่ท่านสำคัญลองอย่างยิ่งนะแล้วก็ฟังดูจนกระทั่งท่านพอใจนะครับการที่เราจะท่านพอใจพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับถือว่าผมพอใจแล้วนะผมพอใจแล้วนะครับผมพอใจแล้วผมพอใจแล้วผมก็ถ้าอยากได้อีกนะครับท่านอยากได้เอฟเฟกต์อีกนะครับท่านกดเครื่องหมายบวกนะครับถ้าไม่เอานะไม่เอาท่านก็กดเครื่องหมายถังขยะเนี่ยนะครับไอแท็ก3ผมจะเอาอีกผมเอาอะไรดีอ่ะผมจะเอาเอ็กโคแล้วกันนะผมชอบเอ็กโคอ่ะรีบลองฟังดูนะครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับมากไปเราก็ลดเอานะครับเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีสมมติผมพอใจแล้วทีนี้ผมอยากได้อีกมีอะไรให้ผมเล่นอีกอ่ะเนี่ยมันใส่ให้เราทรีโมโลนะครับฟาเซอร์โวคอลจูนนะครับคอรัสอะไรเอาไหมเบสแอมกีตาร์แอมนะครับคอรัสคอมเพรสเซอร์บีบอัดเสียงดูซิมันจะบีบอัดเสียงจริงหรือเปล่ามีคุณภาพครับความรู้เป็น
สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะความรู้สมมติว่าผมไม่เอานะผมไม่ชอบละไอคอมโพเซอร์เนี่ยครับถ้าไม่เอาอันไหนท่านก็เลือกตรงนี้เอานะครับผมคอมโพเซอร์ผมไม่เอาผมก็กดเครื่องหมายกากบาทเนี่ยครับไม่ใช่ขออภัยเอามาคืนผมกดเครื่องหมายถังขยะครับเห็นไหมครับตัวนั้นหายไปเลยทีนี้เราก็ปรับหน้าจอไปสู่นั่นคืนเห็นไหมครับรีเวิร์บกับเอ็กโคยังอยู่ผมก็คลี่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับให้มันมาอยู่หน้านี้นะครับนี่โอ้ยขออภัยการรวมเนี่ยนะครับท่านก็สามารถจับคลิกตรงไฟล์เวฟนี่นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเอานิ้วจิ้มเอานะครับเลื่อนเอาเลื่อนนะครับก็อันนี้ก็คือทีนี้อันนี้ก็คือการสาธิตตรงนี้คร่าวๆนะครับมันมีปุ่มอันหนึ่งนะครับปุ่มตรงกลางที่เป็นเหมือนลูกศรเนี่ยครับอันนี้สำหรับแชร์นะครับท่านจะแชร์ลิงก์อะไรไปไหมนะครับผมไม่แชร์นะครับก็ตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งก็คือ draw envelopeenvelope ก็คือ draw เขียนลดวอลลุ่มนะครับท่านเขียนเข้าไปสมมติว่าผมเลือกตัวนี้ draw เห็นไหมครับมันจะเห็นภาพของการนี้เนี่ยผมเลื่อนวอลลุ่มนะครับเร่งวอลลุ่มอันนี้เร่งลงอันนี้เส้นเดิมของมันว่าผมจะเร่งตัวนี้ให้มันสูงขึ้นมันก็จะมีนี่อันนี้ขึ้นมานะครับท่านเห็นเมนูทางนี้ไหมมันขึ้นมาท่านก็ปรับเอานะครับผมเร่งตัวนี้ขึ้นเนาะผมเร่งตัวนี้ให้เสียงดังๆเห็นไหมฮะปุ่มนี้ผมจะเร่งวอลลุ่มมันขึ้นเสียงมันจะดังจริงไหมลองดูลองเล่นดูนะครับตอนนี้เป็นปุ่มโซโล่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะผมเร่งเอาพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับเพราะว่าผมจะลดเนี่ยท่านสามารถใช้ตรงนี้นะครับหักงอเสียงเร่งบางเสียงเบาบางเสียงต้องการเสียงหนักเสียงเบาท่านเล่นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับทีนี้เมื่ออย่างนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมิกดาวผมจะฟังเสียงทั้งอัน3อันตีกันแน่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้บันทึกลักษณะเป็นเสียงดนตรีนะเป็นเสียงพูดธรรมดาแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเสียงดนตรีมันจะมีเสียงกลองเสียงเบสแต่ละแท็กเขาว่าไปนะครับนะผมจะลองให้มันฟังตีกันทั้ง3เสียงความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพครับหลายแท็กนะครับเป็นลักษณะเหมือนการทำเพลงที่เขาบันทึกเสียงมีหลายๆแท็กเข้ามานะครับก็สุดท้ายก็จะมิกดาวหรือผสมเสียงออกมาเป็นสัญญาณครับทีนี้ถ้าจะมิกดาวถ้าจะเบาเสียงก็เนี่ยครับท่านต้องเลื่อนในตรงนี้กำหนดขอบเขตถึงไหนละท่านต้องเลื่อนมากำหนดขอบเขตหน้าจอมันเล็กนะครับมันยากหน่อยนะครับเลื่อนหน้าจอสุดท้ายคือเสียงเราอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ต้องเลื่อนเดี๋ยวก่อนทำไมมันเกเรกับผมแบบนั้นนะตัวนี้ท่านต้องเลื่อนนะครับเลื่อนไปหน้าจอเล็กยากเนาะเนี่ยครับกำหนดขอบเขตแบบนี้นะครับต่อไปเราก็สมมติว่าเรากำหนดขอบเขตแล้วนะครับต่อไปเราจะเบาส์นะครับเบาส์มันอยู่ตรงไหนมันไม่เบาส์ให้ผมเลยเหรอมันจะมาอยู่ในโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวนะมันจะมีหน้าต่างอีกอันหนึ่งก็คือopen song new song อะไรพวกนี้นะครับเข้ามานะครับจำตรงนี้แล้วจะมีหน้าต่างตรงนี้อีกนะครับหน้าต่างตรงนี้เข้ามาหน้าต่างดูระดับเสียงนะครับระดับเสียงในการที่เราจะเบาออกเข้ามาผมจะมิกดาวน์ import file import audio file นะครับexport mixdown นะครับเห็นไหมท่านจะมีคำว่า export mixdown ผมก็กด export mixdown ตรงนี้ไปนะครับแชร์ไปไหนมันก็จะบอกแชร์ไปนะครับอันนี้ก็คือโป
โปรแกรม N-Track 9นะครับก็จะขอสาธิตแต่เพียงเท่านี้นะครับหน้าจอมันเล็กหน่อยก็ยุ่งเหยิงนะครับยุ่งเหยิงหน่อยเพราะนั้นท่านก็อาจจะใช้ประมาณ 3-4 แทร็กนะครับก็จะสะดวกอันนี้ก็เป็นการมิกดาวเสียงการรวมเสียงอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็เป็นการสาธิตการใช้โปรแกรม N-Track 9นะครับก็พบกับผมลิขสิทธิ์ไทยนะครับวันนี้อาจจะยุ่งเหยิงนะครับหน้าจอมันเล็กหน่อยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ